ท่ามกลางขุนเขาอันกว้างใหญ่ดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งความสวยงามของธรรมชาติเชียงใหม่จังหวัดท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยภูเขาสูงใหญ่และป่าไม้นานาพันธุ์พวกเราจึงอยากจะพาเพื่อนไปสัมผัสกับบรรยากาศเหล่านั้น Sea Outdoor Diaries เที่ยวเชียงใหม่ให้กว้างขึ้น Wildlife เชียงใหม่เป็นจุดชมวิวที่ยังค่อนข้างแบบไม่ค่อยมีคนรู้จักนะยังเป็นจุดรับวิวหน่อยๆนะเส้นทางการเดินทางวันนี้ก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ก็มาได้ผมไม่ได้ยากจนเกินไปนะสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับผมโทนี่คุกุซังในรายการ Fear Outdoor Diaries เรื่องราวของการเดินทางที่จะพาเพื่อนออกไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพื่อที่จะสร้างบันทึกเรื่องราวความทรงจำดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้พวกเราก็จะขออนุญาตพาเพื่อนมาพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่แสนจะสวยงามแล้วก็สงบสุขมากๆเลยนะครับไปเราไปลุยกันเลยดีกว่านะลุยWhere are you going? เชียงใหม่พวกเราก็แค่ชอบจะได้ออกเดินทางกันไปเลยไปเลยดีกว่านะลุยพอออกจากสนามบินได้นะครับพวกเราก็มุ่งหน้าเดินทางตรงไปยังโซนอำเภอแม่แตงเพราะว่าทริปนี้ของพวกเรานั้นพวกเรามีนัดเจอกับเพื่อนใหม่นะครับครับผมตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่คาเฟ่11นะครับที่นี่เนี่ยก็จะเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะแล้วไฮไลท์เลยก็คือน้องโมนานะครับผมคือที่เนี่ยเขามีช้างให้เล่นจริงๆนะเพื่อนๆสามารถทานอาหารไปแล้วก็เอนจอยกับน้องไปด้วยนะน้องเพิ่งจะไปอาบน้ำกลับมานะผมน่ารักมากเลยเดี๋ยวนี่โมนาสวยตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมให้อาหารน้องนะครับผมน้องโมนานะขอแท็กมือหน่อยฮานาวินโมนาเดียมันเงี้ย so far it was a lot ก็จะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับผมของคาเฟ่ที่นี่นะผมรู้สึกว่าดีมากเลยคือน้องนี่คือแอคทีฟมากแล้วก็น่ารักมากเลยนะน่ารักมากจริงครับผมแล้วก็เป็นมิตรเลยอ่ะถึงก็เรียกพวกเราเลยว่ามาเถอะหิวแล้ว She said give me not your hand กินเร็วมากอ่ะจะหมดแล้วหมดยัง almost gone he last one no last one hi done done หมดแล้วเดี๋ยวหาให้ใหม่นะโอเคครับผมเดี๋ยวไปหาขนมให้น้องใหม่ก่อนนะ one นี่เด้อ
เช็ดดีๆคนได้รู้อันนี้ก็เออฮักเกอร์ thank youนอกจากคาเฟ่อีเลฟเฟนแล้วนะครับที่นี่เนี่ยเขาก็จะเป็นศูนย์รวมร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้ด้วยกันคือมาที่นี่ที่เดียวเนี่ยเพื่อนๆจะได้ทั้งอาหารเครื่องดื่มของหวานมากมายพร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆแถมมีน้องช้างมานั่งเล่นเป็นเพื่อนกันอีกนะซึ่งพวกเรารู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีแต่ความสุขจริงๆนะครับโดยเฉพาะน้องโมนาที่ได้วิ่งเล่นอย่างเป็นอิสระตามธรรมชาติได้เจอกับเพื่อนใหม่ในทุกๆวันเพลิดเพลินไปกับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่พวกเราอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้มาลองสัมผัสดูนะครับสนุกกับน้องอย่างเต็มที่แล้วนะครับพวกเราก็มุ่งหน้ากันต่อไปยังที่พักของพวกเราในวันนี้นะถึงแล้วครับ Elephant Pool Villa บ้านพักพูลวิลล่าบรรยากาศส่วนตัวท่ามกลางขุนเขาอันสวยงามห้องพักที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครันชนิดที่ว่ามาแต่ตัวกับเสื้อผ้าก็พอแล้วล่ะครับก็หลังจากที่พวกเรามาถึงที่นี่ได้ไม่นานนะครับก็จะมีบริการเป็นลันช์ไม่ใช่ลันช์เขาเรียกว่าอะไรเป็น before dinner นะก็คือเป็นช่วงยามบ่ายผมจะมีอาหารบ้างให้ด้วยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มีแน่น่าทานมากนั่งรับประทานหน้าสระว่ายน้ำที่มีแสงไฟเป็นภูเขาเนี่ยคือบรรยากาศมันสุดยอดมากๆเลยนะครับขอตัวไปทานเบรกกันหน่อยโอเค let's go いただきますいただきますหลังจากที่พวกเรารับประทานอาหารว่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะขออนุญาตพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศของที่นี่กันต่อนะครับคือบรรยากาศของที่นี่ณตอนนี้เนี่ยช่างเป็นช่วงเวลาที่สวยงามจนพวกเราอยากจะให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสไปพร้อมกันเลยล่ะครับI see you walking, my head's in a spin. You're perfect with your high heels on. I'm wondering if you will have a drink or two. So baby, help me sing this song. We can go all night, all right, drinking till the sunrise. So baby, won't you be mine? Living out the dream at the hotel party. Find me at the bar in the downstairs lobby.
got that red bikini on, gotta get that tan on. Yeah, this is my kind of fun. We can go all night, all right, drinking till the sunrise. So baby, won't you be mine? Living out the dream at the hotel party. Find me at the bar in the downstairs lobby. Oh, 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 oh. We'll be living out the dream at the hotel party. Pour me another round of that JD สำหรับในช่วงเย็นของที่นี่นะครับเขาก็จะมีโชว์ของน้องๆในชุมชนที่จะมารำแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะน้องๆเนี่ยเขารำเก่งกันมากๆเลยแหละครับสวัสดีครับครับผมผมแล้วก็สำหรับในส่วนของอาหารเย็นนะเขาก็ยังจัดมาให้เป็นแบบชุดเซตแบบน่ารักน่ารักเหมือนเคยเลยมีอาหารเยอะมากมายผมนั่งรับประทานอาหารนะท่ามกลางบรรยากาศที่แบบสวยงามมากคือผมรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆมาพักผ่อนที่นี่นะผมคือเพื่อนๆจะสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศต่างๆรอบๆที่พักเนี่ยได้แทบจะตลอดเวลาเลยคือมันเขาเรียกว่าอะไรฟิลมันดีมากชิลมากแล้ววิวเนี่ยก็สวยงามมากนะครับผมก็ในสำหรับวันนี้นะพวกเราจะขอลาเพื่อนๆไปด้วยบรรยากาศการดื่มด่ำของพวกเราแล้วก็นั่งรับประทานอาหารไปด้วยแล้วกันครับผมไป Cheers Cheers That sunrise sits on that horizon It's like nothing I've ever seen before A beacon of light that leaves me empty And pulls me halfway out that doorGood morning ครับเพื่อนๆพอตื่นเช้าขึ้นมาพวกเราก็จะได้พบกับบรรยากาศที่สดชื่นมากๆท่ามกลางขุนเขาอันกว้างใหญ่สายลมเย็นๆของธรรมชาติพร้อมกับเสียงขับกล่อมจากนกน้อยใหญ่และในระหว่างที่พวกเรานะครับกำลังเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นนะครับช้างครับผมพี่ช้างใหญ่ใจดีกำลังวิ่งมาหาพวกเรานะครับครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นกิจกรรมในช่วงเช้านะครับผมที่เป็นเรียกว่า Elephant Call นะก็คือจะมีน้องช้างมาหาเราที่นี่เลยนะครับผมแล้วเราก็จะป้อนอาหารเข้าจากหน้าห้องพักของพวกเราเลยนะแล้วเนี่ยล่ะครับคือที่มาของชื่อ Elephant Pool Villa คือที่นี่เนี่ยเขามีพี่ช้างอาศัยอยู่จริงๆนะครับและพี่ช้างของที่นี่เนี่ยเขาจะอยู่กันแบบอิสระตามธรรมชาติแล้วในช่วงเวลาช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงเวลาสนุกของพี่ๆเขานะคือพี่ๆเนี่ยเขาจะออกมาหาของกินแล้วก็แวะมาเล่นกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนที่นี่นะครับ Elephant Call ของจริงเลยพี่ๆช้างของที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆขี้เล่นด้วยนะครับทำให้พวกเราเนี่ยมีความสุขมากๆและรู้สึกเหมือนกับว่าได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะครับผมของการมาพักผ่อนนะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆพวกเราจึงอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆนะผมได้มาลองสัมผัสอะไรแบบนี้ดูนะสนุกมากดีมากแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยแหละครับShaking hands with my old friends, but nobody knows my name. 'Cause I'm just a cowboy. I was born to ride away. I'm just a cowboy. Cowboys never stay. Lucky also, we don't have food for lucky. So don't try to follow.Watch me go.
cause I'm just a cowboy. Cowboys are meant to roam. I'm just a cowboy, on a steel horse I ride. I'm just a cowboy, cowboys say goodbye. So just love me, then hate me, but don't follow or chase me. ครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นตอนช่วงเวลาอาหารเช้าของพวกเรานะครับก็จะจัดโต๊ะมาให้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยแล้วก็นั่งทานกับบรรยากาศแบบนี้นะผมสวยสวยเริ่มแล้วก็เดี๋ยวเข้าโต๊ะไปรับประทานอาหารเช้าก่อนนะครับอิตาลีมานอกจากชุดอาหารเช้านะครับผมที่ทางที่พักเขาจัดเตรียมมาให้แล้วที่นี่เนี่ยเขาก็ยังเตรียมชุดกาแฟสดมาให้เพื่อนๆได้สนุกกันในยามเช้าด้วยนะครับครับผมหลังจากที่พวกเราได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศการพักผ่อนอย่างเต็มที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็ออกเดินทางกันต่อนะไปไปลุยกันต่อครับผมไปครับผมตอนนี้พวกเราก็แวะมารับประทานอยู่ที่ไร่ชาโรงเรียนนะครับที่นี่ก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะที่น่ารักมากๆเลยคือเพื่อนๆเนี่ยสามารถนั่งทานข้าวไปแล้วก็ชมวิวไปได้นะครับผมเมนูแนะนำของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นพุกชานะผมส่วนอาหารเนี่ยผมจะแนะนำเป็นตัวใบชาทอดกรอบไข่เจียวใบชานะครับผมแล้วก็อาหารทั่วไปเนี่ยก็คือรสชาติค่อนข้างดีนะครับผมแต่ที่ดีกว่านั้นคือนั่งรับประทานอาหารไปแล้วก็ชมวิวไปนะครับเดี๋ยวพวกเราไปกินข้าวกันต่อนะกึ๊ดที่พวกเราถ่ายรูปเล่นกันจนหนำใจแล้วนะครับพวกเราก็ไปกันต่อครับผมเดี๋ยวพวกเราจะพาเพื่อนๆไปดูที่พักของพวกเราในวันนี้กันต่อนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเวลาที่เราจะเข้าไปยังที่พักของที่ตัว MT Cloud ของลอยเมฆนะครับผมเราก็คือจะเอารถไปจอดไว้นะแล้วก็จะมีพี่พนักงานนะครับผมเอารถมารับพวกเราแบบนี้ทางที่จะแบบเป็นออฟโรดนิดนึงนะก็สนุกดีครับผมคือผมจะบอกว่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในบริเวณของตัวรีสอร์ทแล้วนะครับผมแต่ว่าที่นี่เขาค่อนข้างใหญ่นะก็นั่งรถไม่นานครับผมประมาณ3นาทีก็ถึงแล้วตอนนี้เราจะลงไปดูชมกันนะถึงแล้วครับ MT คาภูเขาลอยเมฆที่พักแสนสวยใจกลางธรรมชาติของพวกเราในวันนี้พักแบบเปิดโล่งชมวิวภูเขาได้อย่างกว้างใหญ่พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันอ่างอาบน้ำและห้องอาบน้ำแบบเอาท์ดอร์ท่ามกลางธรรมชาติจบด้วยไฮไลท์คือสระว่ายน้ำบริเวณหน้าห้องพักใจกลางหุบเขานี่แหละครับคือที่สุดแล้วของการมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติมาให้ธรรมชาติฮีลใจนะ
ครับผมพอพวกเรามาถึงได้สักพักเนี่ยเขาก็มีอาหารว่างมาเสิร์ฟผมแต่ว่าอาหารว่างของนี่เนี่ยน่ารักมากคือเราจะได้มาเป็นส้มตำกับไก่ทอดนะนั่งรับประทานในวิวที่แบบว่าสวยงามสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวก็ขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับอิตากิมาสหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะขอพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของห้องพักของที่นี่กันนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาของมื้อเย็นของพวกเรานะที่เนี่ยเขาก็จะเซตอาหารมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมซึ่งอาหารแต่ละอย่างเนี่ยคือน่าทานมากๆเลยผมนั่งรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับผมถึงแม้จะเป็นวิวที่จะเหมือนเดิมนะคือวิวเดิมเลยแต่ว่าด้วยบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเนี่ยแสงสีต่างๆนะครับผมได้ทำให้บรรยากาศตอนนี้ผมว่ามันเหมาะมากๆเลยสำหรับการรับประทานอาหารเย็นนะครับผมโดยเฉพาะการดินเนอร์คนรู้ใจนะชีสนิ่งครับเพื่อนๆนี่พวกเราตื่นแล้วจริงๆใช่ไหมเนี่ยบรรยากาศยังเหมือนอยู่ในฝันอยู่เลยนะคือมันสวยมากเพื่อนๆตอนนี้พวกเราก็ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วนะแล้วทางที่พักเนี่ยเขาก็มาจัดอาหารเช้านะครับผมให้ในมุมเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนี่นะผมนะกำลังถ่ายรูปเล่นอยู่นะก็คือน่ารักมากคือจริงๆอ่ะเขามีโซนที่นั่งกินทานอาหารด้านนู้นเนาะตรงที่พวกเรานั่งทานประจำครับแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยแดดจะส่องทำให้พี่เขาเลยแนะนำว่ามานั่งตรงนี้ดีกว่าจะได้นั่งทานอาหารไปชมวิวได้เหมือนกันนะครับผมแบบนี้นะก็เดี๋ยวพวกเราจะขอตัวไปรับประทานอาหารเช้าก่อนครับลืมบอกไปนะสำหรับชานี้ตอนที่พวกเราตื่นมาเนี่ยอากาศค่อนข้างดีเลยผมเย็นสบายแล้วก็อากาศเนี่ยค่อนข้างเฟรชสดชื่นมากๆก็เดี๋ยวขอตัวไปเอนจอยกับอาหารเช้ากันแล้วกันนะครับไปกินข้าวกันดีกว่านะอิตาดากิมาสI don't write most of the time.
หลังจากที่พวกเราประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาคอฟฟี่ไทม์คือที่นี่เนี่ยเขาก็จะจัดเตรียมชุดกาแฟสดไว้เป็นอย่างดีเลยให้เพื่อนๆได้มาทำกิจกรรมในยามเช้ากันนะสำหรับที่พักบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับพวกเราก็รู้สึกว่าเพื่อนๆนั้นเนี่ยสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้ตลอดทั้งปีเลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยอากาศดีตลอดนะครับหนาวในตอนเช้าบ่ายๆก็ลงเล่นน้ำได้บรรยากาศสวยงามเป็นส่วนตัวเป็นสถานที่ที่พวกเรารู้สึกว่ามาพักผ่อนแล้วมีแต่ความสุขจริงๆครับมาได้เวลามาลุยกันต่อนะถ้ามากับโทนี่กุกุซังแล้วไม่ได้เลยเนี่ยคือไม่ใช่นะครับไปลุยครับผมตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่บริเวณปากทางเข้าลานเขาเรียกอะไรลานกลางเต็นท์ดอยม่อนเงาะนะครับผมคือเขามีป้ายบอกว่าห้ามนำรถทุกชนิดเข้านะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับทางรถวิ่งนะครับเป็นแบบนี้นะไม่แน่อาจจะเอาเข้าได้แต่ว่าต้องขออนุญาตก่อนอะไรแบบนี้ผมไม่แน่ใจก็เลยจอดไว้ข้างนอกแล้วกันคือตรงนี้ไม่มีใครให้ถามนะครับผมเขาเขียนป้ายไว้ก็เป็นเด็กดีนะเชื่อฟังไม่เอาเข้าครับอันนี้จะมีป้ายแบบนี้นะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูแล้วกันครับผมตอนนี้เหมือนเราจะเจอจุดวิวพอยต์จุดหนึ่งนะก็เดี๋ยวขอเดินแวะไปดูหน่อยโอ้สวยเลยนะครับผมตรงนี้นี่จะเห็นวิวได้แบบกว้างๆเลยนะแล้วก็จะมีดอกไม้สีขาวด้วยครับผมเท่ดีผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรนะจริงมีหลายอันเลยแต่ว่าสวยดีครับผมมุมนี้นะเดี๋ยวถ่ายรูปกันดีกว่าครับผมด้วยความที่เป็นเด็กดื้อนะครับผมหรือว่าอยากรู้อยากเห็นนะคือเขายังมีทางเล็กๆตรงนี้ให้ไปต่อได้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือตอนนี้ที่พวกเรามาผมไม่มีใครให้ถามเลยต้องสำรวจเอาเองนะเดี๋ยวลองเดินไปดูแล้วกันผมว่าจะไปเห็นอะไรได้อีกบ้างนะครับผมลองเดินสำรวจดูเอาให้ดูทางเดินนะตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่บริเวณจุดชมวิวบนยอดดอยม่อนเงาะนะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยแห่งหนึ่งของเชียงใหม่นะครับความพิเศษของที่นี่คือถ้าอากาศเคลียร์กว่านี้อีกนิดนึงนะเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถมองเห็นทั้งดอยอินทนนท์นะครับผมแล้วก็ดอยหลวงหรือว่าเขาหลวงนะครับผมคือจุดชมวิวที่สวยมากเลยนะชมวิวได้เกือบ360องศาครับผมเท่มากแล้วก็จะอยู่ในโซนของใกล้ๆกับพวกม่อนแจ่มแม่แตงอะไรพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมาเที่ยวฝั่งนี้เนี่ยแนะนำให้ขึ้นมาชมวิวนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยยังเป็นจุดชมวิวที่ยังค่อนข้างแบบไม่ค่อยมีคนรู้จักนะผมยังเป็นจุดลับอยู่หน่อยๆนะและเส้นทางการเดินทางวันนี้ก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ก็มาได้ผมไม่ได้ยากจนเกินไปนะก็เป็นจุดชมวิวที่ขึ้นมาชมวิวแล้วคุ้มค่าสวยงามดีนะ สุดยอดเลย Goodตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่บ้านแกะแม่ชินะครับผมใช่ไหมใช่สินะตอนนี้ฮานากำลังสู้กับน้องแกะอยู่นะครับผมโดนล้อมโดนลุมอยู่นะก็สนุกดีครับผมน้องๆที่นี่คือน่ารักมากเลยนะ
แล้วก็สะอาดมากเลยตัวขาวจ้วเลย everyone thinking you คือขนน้องนุ่มมากอ่ะยู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  because he doesn't eat don't kiss me kiss me one but he doesn't eat why ไม่ใช่ไปตาเต็มตาก็รอดนะครับผมคือมากันเยอะมากตอนนี้น้องมาลุมแล้วนะเร็วเร็วเร็วมามามาว้าวไอ้ you're bigger one I'm scared now cute ก็น่ารักดีครับผมสนุกดีนะสำหรับที่นี่โดนแกะเล่นแล้วนะครับเฮ้ยฮิการิฮ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 ิสนุกดีครับผมเพลินมากที่นี่ก็ถ้าใครมาที่เชียงใหม่นะผมก็แวะแนะนำให้แวะมาที่นี่นะผมสนุกมากเลยวิวสวยดีด้วยนะคือมาป้อนอาหารน้องแกะนะผมด้านหลังนี่จะเป็นวิวภูเขาสวยๆนี่เลยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะที่พวกเราอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวชมผมสุดยอดมากเลยได้เจอวิวJust lay here all day long. Nowhere else will we belong. All she wants is a cup on the patio. We ain't got nowhere to go. Baby, kiss me really slow. All I want is a cup. Let's just chill and do this song. Let's just lay here all day long. Nowhere else will All she wants is a cup on the patio. We ain't got nowhere to go. Baby, kiss me really slow. All I want is a cup. ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทริปนี้ของพวกเราก็หวังว่าเรื่องราวต่างๆภายในทริปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะผมชอบการเดินทางพวกเราก็ช่วยกด Subscribe Like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะเอาไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับผมบ๊ายบาย